ให้โชคหลายงวดชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดธูปเสียงทายองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูให้โชคใหญ่หลายงวดหวยใกล้ออกชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูส่องธูปเสียงทายเนืองแน่นวัดดังเมืองชนหนุ่มโรงงานเดินทางแก้บนถูกรางวัลใหญ่วันที่28มกราคม67ที่วัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ช่วงใกล้วันหวยออกหนุ่มสาวโรงงานพื้นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดปราจีนบุรีต่างพากันเดินทางมาหาเลขเด็ดที่วัดเขาช่องลมเช่นเดียวกับคนที่ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณได้พากันทยอยเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นองค์ใหญ่สูง 9.9 เมตรที่วัดเขาช่องลมโดยส่วนใหญ่เมื่อมาถึงวัดประชาชนจะเข้าไปไหว้พระพุทธบูรพามหาชัยมงคลพระประธานในอุโบสถมหาอุดเสียก่อนแล้วพากันไปบูชาเครื่องเส้นไหว้อาทิดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงประทัดมาบูชาพร้อมจุดธูปเสียงทายในกระถางขนาดใหญ่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเพื่อขอเลขเด็ดนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลานท้าวเวสสุวรรณในวัดไว้เสียงโชคซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนพฤศจิกายน2566มีผู้ถูกรางวัลที่1กันมาแล้วจำนวน8รายมูลค่ารวมกันแล้วกว่า70ล้านบาทซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลทั้ง8รายล้วนแต่มากราบไหว้ขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยกันทั้งสิ้นโดยนำเลขธูปเสียงทายที่จุดที่กระถางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งวันนี้ลานจอดรถของทางวัดทั้ง3ลานจอดรถแน่นขนาดเลยทีเดียวนอกจากนี้พบนายชูชาติขอสงวนนามสกุลหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีผู้ที่ขอโชคลาภแล้วถูกรางวัลได้เดินทางมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเนื่องจากงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาได้นำเลขธูปที่จุดได้ในกระถางคือเลข099นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลานท้าวเวสสุวรรณแล้วถูกรางวัลที่2เลข373,099 จำนวน5ใบได้เงินรางวัลมาเกือบ1ล้านบาทโดยได้บนบานต่อท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นว่าถ้ามีโชคลาภจะนำน้ำแดงมาถวาย20ขวดดอกกุหลาบ20ดอกประทัด1กล่องและจะมาทำโรงทานนำขนมมาแจกแก่ผู้ที่มาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณหลังได้รับโชคถูกรางวัลที่2จึงเดินทางมาแก้บนพร้อมขอเลขเด็ดงวดวันที่1กุมภาพันธ์ต่อในงวดนี้จุดธูปได้เลข524ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่เคยได้โชคลาภจากการขอองค์ท้าวเวสสุวรรณท่านทองล้นต่างเดินทางกลับมาแก้บนตามที่เคยบนบานไว้บางคนก็มาเปิดโรงทานนำน้ำดื่มขนมข้าวกล่องมาแจกให้คนที่เดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นได้รับประทานกันนอกจากจะมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วยังมีคนถูกรางวัลต่างๆรวมถึงเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวอีกด้วยแถมยังมีคนที่ถูกหวยแต่ไม่เปิดเผยยังมีอีกมากมายแต่กลับมาแก้บนตามสัญญาโดยผู้ที่ได้เลขเด็ดไปจากเลขธูปแล้วนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันทั้งนั้นซึ่งนอกจากหวยรัฐบาลไทยแล้วหนุ่มสาวโรงงานในพื้นที่ยังได้ใช้เวลาเลิกงานในช่วงเวลา 16.00 ถึง 18.00 น.ของทุกวันยังเดินทางมากราบไหว้จุดธูปขอหวยเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยต่างประเทศที่ออกกันทุกวันก็ถูกกันทุกวันหนุ่มสาวโรงงานก็เลยพากันมาขอหวยกันแทบทุกวันในช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยทางวัดเขาช่องลมเปิดให้ไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันเสาร์อาทิตย์ทางวัดเปิดให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้ถึง21นาฬิกา30นาที
ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดอื่นๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์064-170-0645หรือติดตามทางเพจของวัดวัดเขาช่องลมอาจารย์ศรีราชาเพจ เบลล่าโดนมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมทักคนรู้จักจ่อดำเนินการทางกฎหมายเบลล่าโดนแอบอ้างชื่อมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมทักคนรู้จักจ่อดำเนินการทางกฎหมายโสดมานานปีนี้ขอปังเรื่องความรักโดนมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อไปใช้ทำเอานางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญกังวลใจไม่น้อยรวมทั้งยังมีการสร้างเฟซบุ๊กปลอมพยายามสร้างตัวตนให้เหมือนเป็น Facebook ส่วนตัวจริงๆและทักคนรู้จักของนางเอกสาวไปหลายคนด้วยโดยเบลล่าที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่แบรนด์ปนัญชิตาณสเปลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวยืนยันไม่มี Facebook ส่วนตัวเตือนแฟนๆให้ระวังอย่าหลงเชื่อถ้ายังไม่หยุดพร้อมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมกันนี้ยังเผยถึงเรื่องที่หมอดูทักปีนี้จะปังเรื่องความรักมีเพจปลอมแอบอ้างชื่อเราค่ะเบลได้เห็นแล้วก็แอบกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะคือตอนนี้มิจฉาชีพมาเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆนะคะอะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงการเอาหน้าหรือชื่อเบลไปแอบอ้างคือเบลไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้อย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะคือยืนยันว่าปลอมเบลไม่มีทางเอาชื่อของเบลไปขอเงินหรือเรื่องของทรัพย์แน่นอนค่ะคือตอนนี้เอาจริงๆไม่ใช่แค่ประเด็นนี้เบลก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมี Facebook ปลอมค่ะมีคนทำ Facebook ขึ้นมาแล้วก็ทักทุกคนไปรวมถึงคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นเบลเองซึ่งเบลก็ยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะเบลก็ให้พี่พลอยผู้จัดการติดต่อไปเพื่อให้เขาหยุดการกระทำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกันกับทางกฎหมายว่าเราจะทำยังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบใช้วิธีรุนแรงแต่เบลเป็นห่วงทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องคนของเบลค่ะถ้าในอนาคตก็ยังไม่หยุดก็จะดำเนินการทางกฎหมายใช่ค่ะก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะทำอย่างไรดีค่ะกับเรื่องนี้มันส่งผลกระทบถึงเบลยังไงบ้างคือตอนนี้เท่าที่ผลกระทบมาถึงตัวเบลยังไม่มีแค่การพยายามแอบอ้างให้เหมือนว่าเป็นตัวเบลก็กังวลเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าก็เลยอยากจะปกป้องคนของเราถ้าเขายอมหยุดหรือลบถ้าเขาหยุดหรือลบไม่เป็นไรเลยค่ะแต่เหมือนได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วค่ะเรื่องกระบวนการทางกฎหมายดำเนินการยังไงบ้างแล้วก็เพิ่งคุยไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รอดูว่าจะทำวิธีไหนดีแต่ว่าระหว่างนี้เบลได้รับคนส่งหลักฐานเข้ามาตลอดก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจค่ะถ้าแฟนคลับตัวจริงก็จะรู้คือเบลไม่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะที่เหลือก็จะเป็นเหมือนที่แฟนคลับทำให้หรือว่าเป็นเพจของพลอยกับเบลที่เป็นเพจของเบลกับพี่พลอยผู้จัดการแล้วนอกนั้นก็เป็นไอจีที่เป็นช่องทางส่วนตัวค่ะวันเกิดที่ผ่านมาซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองใช่ค่ะก็ซื้อที่ดินอีกแล้วค่ะหญิงก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะก็ตกลงกับคุณแม่เป็นที่ดินแถวมสวองครักษ์ก็เผื่อว่าในอนาคตอาจจะทำหอพักทำคอมมูนิตี้มอเพราะว่าคุณแม่เคยทำลักษณะนี้มาก่อนค่ะขนาดกี่ไร่จำไม่ได้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะมีสเปซอยู่ค่ะคือได้ออฟเฟอร์มาดีพื้นที่ดีเหมาะสมด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่จนเกินไปค่ะกลายเป็นเศรษฐีนีที่ดินแล้วโอ้ยยังมีได้อีกหัวเราะ
ก็มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอยากให้มีความมั่นคงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่จุดนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็เตรียมพร้อมไว้หลายๆด้านค่ะมีคนมาช่วยทำให้มั่นคงหรือยังยังไม่มีเลยค่ะมีแต่คุณแม่คนเดียวเลยที่ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ค่ะคุณแม่มั่นคงค่ะแฟนๆลุ้นวาเลนไทน์นี้ยังไงดีวาเลนไทน์นี้อยู่เขาใหญ่ถ่ายโฆษณาค่ะหัวเราะจบแค่นี้เลยรอลุ้นวาเลนไทน์หน้าละกันวาเลนไทน์นี้มันไม่ทันแล้วหลายหมอดูบอกว่าปีนี้ปังเรื่องความรักอ๋อเหรอคะขอให้เป็นจริงดังนั้นแล้วกันค่ะโสดมานานแล้วหัวเราะคนห่วงกลัวเบลเหงาเบลก็ไม่อยากเหงาค่ะทุกคนเบลว่ามันก็เป็นจังหวะเวลาและถ้าจะเข้ามาไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนก็คงเข้ามาแต่อย่างปีนี้เบลก็มีหลายโปรเจกต์ที่ยังอยากจะทำอยู่ค่ะละครมีแน่ๆอยู่แล้วลงคิวไว้แล้วมีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีโปรเจกต์กับต่างประเทศอย่างนี้ด้วยค่ะปีนี้คิวเต็มหรือยังยังไม่ถึงกับเต็มสิ้นปียังมีว่างอยู่ค่ะหัวเราะก็ทำงานไปก่อนค่ะโอกาสไม่ใช่ว่ามีกับเราตลอดแต่ว่าก็เวิร์กไลฟ์บาลานซ์แหละค่ะเบลก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอยู่ค่ะหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นด้วย